สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าขยอลงครับคืนนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือ Goldbuster u p t e r l i n e นะครับเข้าวันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องย่อตามตัวอย่างนะฮะจะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สําคัญนะครับผมคือหนังนะครับมันจะมีตัวละครก็คือเด็กเนี่ยฮะเป็นกลุ่มเด็ก3าคนนะครับผมย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ที่มีตำนานแล้วก็ชุมชน เขาเล่าว่าเออคนที่อยู่บ้านนี้แต่ก่อนเนี่ยมันเพี้ยนอะไรเงี้ยอืมหมกมุ่นทําอะไรบางอย่างอลไของมันไปแล้วเด็กพวกนี้ก็ไปเจอสิ่งของต่างๆนะครับที่เก็บซ่อนไว้นะครับเช่นรถรถในตํานานนะครับโลโก้บบตเทอร์นะจากยุคแปดศูนย์นะครับผมนี่แหละเนี่ยแล้วก็มีดัดแปลงอะไรออกมายิงแล้วมีเครื่องยิงไปเจอเครื่องยิงด้วยนะฮะไซโครตันนะครับผมโคตรเจ๋งเลยใครเป็นแฟนขับนะเดี๋ยวต้องดูนะครับผมแล้วก็มีการ ปรับปรุงนะครับมีพวกรถบังคับอะไรเนี่ยให้มันเข้ากับยุคสมัยนะะตัวละครหลักที่สําคัญนะครับคือเด็กคนนี้นะครับผมเขาจะเป็นลูกของสมาชิกโกลบัตเตอร์รุ่นเดิรรุ่นเก่าฮะอยู่คนหนึ่งเลยแหละอืมแต่ผมไม่เล่านะครับผมแล้วก็เธอจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ลงไหลได้วิทยาศาสตร์แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญ,ญาณตำนานด้วยนะครับผมนี่แหละ แล้วก็ไปไปเจอเครื่องยิงไปซ้อมอะไรเงี้ยไปซ้อมยิงงกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเออสนุกดีแล้วก็หนังมันจะมีกลิ่นของเฮอร์เลอร์เข้ามาเยอะกว่าภาคเก่าๆด้วยนะฮะมันทําให้หนังอ่ะทุนน้อยลงคือภาคที่แล้วที่เป็นผู้หญิงเล่นอ่ะจะเป็นแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีนะแตบบ่ภาคนี้อ่ะมันจะมีแอคชั่นไซไฟด้วยแหละแต่มันจะน้อยกว่าแล้วก็จะใส ความสยองขวัญเข้าไปเพิ่มเข้าไปก็ชื่อมันบอกแลวโก้ตน,นะครับผมต้องใส่ผีแต่ภาคสองพัิบกอ่ะโอ้โหผีนี้ไม่มีเลยคนระับบรรยากาศผีนะ่ะน้อยมากเลยตนภาคน,นี้ใส่ไปเยอ,อะอะตัวละครหลักๆสามสี 3, 4, คนนี่แหละอ่ะนะทีนี้จะมารีวิวเลยครับผมเป็นหกด้านเหมือนเดิมด้านที่หนึ่งนะครับคุณภาพงานสร้างผมชอบเพราะว่าผมได้เห็นสิ่งที่มันคลาสสิก แล้วดูตั้งใจเลยเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมรู้ง่ายๆเช่นรถหรือว่าเครื่องจริงเนี่ยเครื่องยิงอะไรเงี้ยไม่ใช่ของปลอมแล้วเสียงเนี่ยของไอ้เครื่องยิงนะครับผมเสียงไซโครตอนหมุนอย่างเงี้ยโอ้แบบของภาคคลาสสิกเลยนะครับของเก่าจริงๆเลยรู้เลยว่าเป็นของจริงแล้วมาทําได้ดีมากนะครับผมอนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอะ่ะของเก่าอะ่ะทําได้ดีดีที่สุดแล้วโดดเด่นนะฮะผมชอบ สองตันกับข้ามตัวตนของบทเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ภาคแยกนะครับผมเป็นภาคต่อเลยนะฮะบางคนไม่รู้เป็นภาคต่อจากภาคเก่าเลยนะเนื้อเรื่องเชื่อมโยงและมีตัวละครเก่าๆโผล่มาด้วยนะครับผมแล้วใครเป็นสาวกของโกลบอลเตอร์เนี่ยคุณจะได้เห็นว่ามันมาถึงภาคนี้ได้ยังไงนะครับผมมันม,มันมีช่องว่างที่หายไปอยู่มันจะเล่าเล่าตรงนั้นตรงนั้นด้วย เยอะเลยว่าโกบัตเตอร์เนี่ยมันไปไหนมันแก๊งเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากจบผ้าเก่ามาแล้วอ่ะอืมก็มจะเล่าไงเยอะเนี่นยฮะผมชอบเลยสามคุณคุณ,คณนักแสดงคุณภาพนาักแสดงนะครับเฉยเฉยเรื่องนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับผมไม่โดดเด่นเลยอืมสี่ความสนุกตามแนวหนังนะครับผมคือผมจะรีวิวแบบกลางกลานะครับผมตอนที่ผมรีวิวอย่างเงี้ยผมรีวิวแบบคนทั่วไปไม่ใช่สาวกไง ถ้าเกิดไม่ใช่สาววุกน่ะจะเฉยเยแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นสาวกเนี่ยต้องชอบผมว่าต้องชอบแหละอืมง่ายๆต้องชอบนะครับผมคุ้มค่าตัวไหมในการรับชมคนทั่วไปเนี่ยเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสาวกโกบัตเทอร์เนี่ยต้องชอบมากผมรู้เลยคล้ายคไปได้แมนโนเวโฮนะครับผมเซอร์วิสให้แฟนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยจัดเต็มเลยนะเซอร์วิสเนี่ยเต็มเลย ห้ามพลาดใครเป็นสาวกโกบัตเทอร์นะครับผมห้ามพลาดเรื่องนี้นะฮะคุณดูจบเนี่ยน้ำตาไหลนะมีแน่นะฮะขนาดผมคนดูทั่วไปเนี่ยเออยังซึ้งทราบซึ้งไน่เลยอ่ะถ้าเกิดสาวกเนี่ยน้ำตาไหลนะฮะมีนะครับผมอ่ะหนังให้ข้อคิดคนดูนะฮะให้ด้วยนะครับคนที่หมกมุ่นทำอะไรบางอย่างนะครับผมให้สำเร็จเนี่ยบางครั้งนะต้องยอมเสียสละ บางสิ่งในชีวิตก็คือต้องยอมเสียสละคนรักหรือว่าสิ่งที่เขาชอบต้องเก็บความรู้สึกอะไรไว้อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมเสียสละนะไอสิ่งที่เขาทําอยู่อะมันไม่สําเร็จนะครับผมมันต้องยอมเสียไบ้างอะไรเงี้ยมีราคาเงี้ยนะฮะสรุปภาพรวมแบบคนทั่วๆไปนะครับผมเฉยๆนะครับผมเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นสาวกเนี่ย ในไทยคงยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ g o ร g ไม่เหมือนพวก Star War Jurassic Park Marvel DC พวกเนี้ยผมมีเฉพาะกลุ่มไม่เยอะถ้าเกิดสาวกเนี่ยชอบแน่นอนนะครับผมชอบแน่ในอเมริกาเนี่ยมีเยอะไงก o บัเเออ์์รายได้ดีเลยเห็นไหมฮะสรุปสองรอยล้านเหรียญแล้วอะ่ะคุณสร้างเจ็ดสิบห้าล้านนะครับไม่เยอะ หนังภาคนี้นะครับทุนสร้างมาเยอะเพราะว่ามันใส่ความสยองขวัญ่ะเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันทําให้หนังมันทุนต่ําลงหนังสยองขวัญส่วนใหญ่นะครับทุนจะต่ําแต่ถ้าเกิดไปเน้นแอคชั่นไซไฟอะไรเข้าไปเนี่ยมันต้องใส่ CG แล้วก็การออกแบบท่าแอคชั่นอะไรเนี่ยเยอะมันทําให้ทุนมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการระเบิดภูเขาอะไรเยอะไงแอคชั่นไซไฟอ่ะแต่นั้นเนี่ย, action, นนยมันลดแอคชั่นไซไฟลงมาแล้วก็ไปใส่การเซอร์วิสแฟน ไปใส่บรรยากาศสยองขวัญแทนอ่ะมันทําให้ทุนต่ําเหลือเจ็ดสิห้าล้านเหรียญน,นะครเรื่องนี้จากภาคที่แล้วภาคผู้หญิงอะ่ะร้อยหกิบล้านเหรียญน,นี่ฮะลดไปครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะแล้วเชื่อเลยนะฮะมีภาคต่อใครไปดูนะครับห้ามพลาดนะครับมีเอ็นเครดิตสองตัวเอ็นเครดิตสุดท้ายนะครับเอ็นเครดิตที่สองอ่ะที่เด็ดเลยมีตัวละครที่สำคัญแล้วก็คนดูแฟนๆคลับเนี่ย นึกถึงแน่นอนนะครับโผล่ Pro ออกมาห้ามพลาดนะฮะเป็นขนีดที่สองผมอยากให้เขาทำภาคต่อนะผมว่าปลุกได้นะครับปลุกผีที่อเมริกาได้แล้วเนี่ยอมปลุกได้แล้วทุนเจ็ดสิบห้าล้านทั่วโลกสองร้อยล้านอย่างเงี้ยปลุกได้แล้วก็ต้องรอสร้างภาคต่อมาเนี่ยสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่แล้วก็เชื่อมโยงอย่างภาคเก่าทําได้โอเคนะโอเคเลยแต่ผมไม่ใช่แฟนโกดบัตเทอร์นะครับผม ผมก็เลยไม่อินเท่าไหร่ไม่คอนเน็กก็เลยเป็นเฉยๆนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะโอเคนะครับผมใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตาม Subscribe ช่องนี้กันได้นะครับผมแล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอ่าแล้วก็คุณก็สามารถดูดูอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ